สวัสดีครับผมพบกับ TTM Stupid นะครับ TTM โคตรโง่นิทานธรรมชาติวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่าตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับก็สักครู่ผมเดินเข้ามาผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการเข้าไปเดินบนสะพานแล้วก็ไปเบิร์นนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมาหน้าร้านป้าต้อยเมื่อสักครู่นี้ผมก็งับอากาศไป1รอบผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองซึ่งมันเป็นรหัสนะครับก็คือผมสามารถหายใจได้ลึกขึ้นจนถึงท้องนะครับพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันรู้สึกได้ผมจึงทำการเบิ้ลหรือเบิร์นเข้าไปอีกครับด้วยการอยู่กับที่และนิ่งนะครับดูนะครับ5 4 3 2ทางจมูกนะครับทางจมูกนะครับเห็นไหมครับเห็นก็ไม่สามารถแทนความรู้สึกของผมได้นะครับเราต้องทำเองนะฮะทำเท่านั้นจะรู้นะครับเดี๋ยวขออีกทีครับในระหว่างที่เรางับอากาศนะครับก็แบ่งจังหวะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบตามนะครับก็แค่หายใจตามปกติก่อนนะครับดูreaction นะครับหรือการปลดปล่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะรู้ว่ามันโล่งหรือได้แน่นนะครับมีแค่2ด้านนะครับเป็นแน่นหรือโล่งนะครับผมทำทีเนี่ยผมพล่อยเลยนะครับจะหลับเลยนะครับเนี่ยฮะเหมือนจะนอนให้ได้เลยนะครับก็ไปนอนครับนะครับโล่งแล้วก็ไปนอนถ้าแน่นถ้าแน่นนะครับลองทำไปต่อยสัก3ครั้งนะครับแต่แต่ละครั้งเนี่ยให้พักช่วงด้วยนะครับไปต่อครับ5 4 3 2อย่าเกรงตัวนะครับทำตัวตามสบายไม่ต้องไปเกรงไม่ใช่การกลั้นนะครับไม่ใช่การอัดไม่ใช่การทำอะไรเลยที่มันจะต้องไปใส่ความเข้มข้นไม่ต้องนะฮะทำตัวตามสบายแค่อยู่ในจุดที่ท่านหรือเรานิ่งที่สุดนะครับ5 4 3 2สบายสบายนะครับสบายสบายนะครับดื่มด่ำไปกับความรู้สึกภายในตัวเรานะครับเป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่าเป็นการทำที่สมูทมากนะครับสำหรับตัวผมครั้งนี้นะฮะสมูทมากๆเลยเนี่ยพอทำได้สักพักหนึ่งแล้วก็พักสักครู่ครับไม่ต้องรีบอัดจนมากเกินไปในระหว่างที่ทำก็ให้จังหวะด้วยตัวเองด้วยการนับในใจไปด้วยก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าครั้งที่1กับครั้งที่2มันได้นานขึ้นหรือว่าได้น้อยลงนะครับทำแล้วก็สบายสบายนะครับ5 4 3 2
โอเคไหมลองทำกันดูครับจะรู้ฮะว่ามันได้อะไรนะครับทำไปด้วยทำงานไปด้วยนั่งทำไปด้วยแล้วก็ได้ก็ทำทำทิ้งทำขว้างนะครับทำเท่าที่รู้สึกสบายทำเท่าที่เราสนุกสนานให้ฮาปาร์ตี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube นะฮะ Subscribe ด้วยเห็นไหมเหงื่อแตกพลากเลยนะครับเบิร์นเรียบร้อยนะครับ Get to the point นะครับที่อยากจะให้สนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่การโล่งกับแน่นนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยผ่านไปให้ได้ก่อนเมื่อผ่านพื้นฐานโล่งกับแน่นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเอาเคล็ดลับใน YouTube อีกทีนะครับซึ่งอธิบายไว้ให้แล้วนะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนผ่านแต่ละด่านไปได้แต่ละด่านที่ผ่านเนี่ยครับจะทำให้เราสามารถที่จะล้มได้นะครับสามารถที่จะเผลอได้คือก็เรียกใช้ชีวิตได้อิสระมากอะถึงแม้จะผิดพลาดผิดหวังทุ่มเทเกินไปคือยังไงอะผมจะบอกว่าไงอะคือล้มแล้วอะครับขึ้นที่สูงแล้วล้มลงมาไอตัว7ขั้นตอนที่มันเป็นพื้นฐานของการงับอากาศอะมันจะทำให้เราเด้งกลับมายืนในจุดที่เราเคยเริ่มต้นได้ไม่มีการหลงไปในทิศทางของใดๆก็ตามที่มันจะทำให้หลงทางนะครับเพราะฉะนั้นพอไปเจออะไรก็ตามหลังจากที่ผ่านกระบวนการการรับอากาศเนี่ยครับมันจะเป็นด่านแต่ละด่านที่เข้าไปในตัวเราแต่ละด่านแต่ละด่านพอเข้าไปยิ่งลึกลุ่มลึกลุ่มลึกแทนที่มันจะน่ากลัวแทนที่มันจะตกใจหรือดีใจเกินเหตุนะครับมันก็จะกลายเป็นปัจจุบันตลอดเป็นความรู้สึกที่เนียนมากนุ่มมากนะครับเนียนมากนุ่มมากนะครับเป็นเซฟตี้โซนนะครับ7ขั้นตอนเนี่ยเป็นเซฟตี้โซนได้อย่างดีเลยนะฮะลองทำกันดูครับแล้วจะรู้นะครับสำหรับการรับอากาศผ่าน4ช่องทางเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการในการปล่อยเสียงออกไปก่อนนะครับลากเสียงยาวแล้วค่อยงับเข้าไปครับจะได้ผลอีกหนักเข้าไปอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับ Facebook นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับดีบอกต่อใช่บอกแชร์ไปเลยครับสวัสดีครับ